สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง CatNet ด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์แล้วก็เป็นวันหยุดสัปดาห์นี้เราได้หยุด3วันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะหยุดอีก1วันเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าจะมี1วันที่เราจะได้ไปเที่ยวเล่นเราจะไปกินอาหารไทยร้านที่เราจะไปเนี่ยอยู่ที่นากาเมโกโรคือถ้าเทียบกับที่ที่เราอยู่เนี่ยค่อนข้างไกลนิดนึงแต่ว่านากาเมโกโรเนี่ยคืออยู่ในเมืองใช่มั้ยคะก็ใกล้กับแถบชิบุย่าเอบิซึเมื่อเช้าแอบมีฝนตกลงมานิดๆด้วยแต่ว่าตอนนี้อากาศเคลียร์แล้วก็แดดจ้ามากก็ถือเป็นวันที่อากาศดีวันหนึ่งเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปทำธุระนู่นนั่นนี่ไปซื้อของไปตัดผมตอนนี้เรามาถึงนากาเมโกโรแล้วนะคะอันนี้แม่น้ำเมโกโรเนาะเราจะให้ดูข้างล่างมีภูด้วยเห็นไหมตัวใหญ่เลยนะถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยโดนจับดองน้ำปลาไปแล้วอันนี้อากาศดีนากาเมโกโรก็แบบคนเยอะตลอดเลยน้ำใสอะทำไมรู้สึกมันใสกว่าตอนมาดูซากุระรอประมาณ1ชั่วโมงเราก็เลยมาเดินเล่นก่อนก็คิดว่าจะหากาแฟกินเวอร์ชั่นไม่มีซากุระก็เขียวดีเนาะใบไม้เริ่มร่วงละคนเยอะมากจริงร้านก็เยอะมากด้วยถือว่าเป็นวันที่อากาศดีมากๆเลยนะแล้วก็เป็นวันอาทิตย์ด้วยคนออกมาข้างนอกกันเยอะมากนู้นน่านั่งอากาศมันกำลังดีเลยอ่ะไม่ร้อนไม่หนาวนี่ตัดสั้นเลยสบายหัวมากกว่าจะตัดเสร็จก็จะ4 โมงเย็นแล้วร้านอาหารไทยที่เราพูดถึงเนี่ยอยู่ที่โทริสึไดคาคุจากนากาเมโกโรก็2สถานีเราก็เลยไปแวะตัดผมที่นั่นมาก่อนที่จริงจากสถานีเราสามารถเดินมาได้เลยแต่ว่าเราเลี่ยงคนแล้วเราก็แวะ My Basket เพื่อซื้อเครื่องดื่มร้านอาหารไทยร้านนี้นะคะ 4.7 ดาวใน Google คือว่าค่อนข้างมีชื่อเสียงเลยตอนนี้คือยุ่งมากๆร้านนี้เลยนิวเชียงใหม่เรามาที่นี่บ่อยมากจนได้ตีสนิทกับเจ้าของร้านค่ะเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นมาทำงานแลกข้าวอาหารไทยที่นี่อร่อยมากจริงๆค่ะแล้วก็พี่เจ้าของร้านหาใจดีด้วยมันคืออะไรหน้าเนี้ยมันคือตับปลาอันนี้ก็ปลาเผาอร่อยเราอยู่ที่ร้านจนดึกเลยค่ะกว่าจะเก็บร้านเสร็จได้กินได้ดื่มก็กลับรถไฟเที่ยวสุดท้ายพอดีตอนนี้เราก็ถึงห้องแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้หยุดอีก1วันเป็นวันหยุดของญี่ปุ่นเนาะเราก็ว่าจะอยู่ห้องอ่านหนังสือหรือไม่ก็อาจจะออกไปอ่านที่สวนสาธารณะหรือร้านกาแฟดูก่อนตอนนี้ก็เป็นอีกวันนึงแล้วนะคะทุกคนคือเกือบบ่าย3แล้วเรามัวแต่นั่งไม่ได้มัวหรอกก็นั่งอ่านหนังสืออยู่คือตั้งใจไว้ว่าจะอ่านแกรมม่าบุงโปะให้จบก่อนไงแล้วค่อยออกไปหาอย่างอื่นมาอ่านก็เราก็อ่านจบแล้วตอนนี้เรากำลังจะออกไปหาคาเฟ่นั่งแล้วก็ไปซื้อของด้วยเมื่อวานลืมซื้อของก็ว่าจะไปใกล้ๆบ้านอยากจะนั่งรถไฟไป2สถานีป
้าใสมากวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะฝนตกแบรนด์นี้อ่านว่าอะไรอ่ะแต่กำลังดังมากเลยที่ญี่ปุ่นเราเคยใช้อันนี้ก็ดีนะแต่ว่ามันก็อยากเปลี่ยนบ้างที่จริงชอบเซตนี้มากเลยนะหอมดีรู้สึกว่ามันก็สมราคาแหละแต่เราก็อยากได้อะไรที่มันดีกว่านี้ถุงสะพายของอาเนโลออกใหม่น่ารักอ่ะตอนนี้เรามาเดินเล่นอยู่ในตรอกซอกซอยแถบสถานีคิตะเซนจูเราก็เจอน้องแมวจรที่เป็นแพทีหลังในตรอกก็มี2ตัวแต่เมื่อกี้เดินเข้าไปแล้วมันดุเพิ่งเคยมีเวลามาเดินแถวนี้เนี่ยข้างในนี้มันเป็นวัดเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูซะหน่อยเรานั่งคาเฟ่ได้ไม่นานหรอกพอดีเพื่อนโทรมาก็เลยออกมาคุยออกมาเดินคุยเราว่ามันค่อนข้างสงบแล้วก็เป็นย่านที่น่าอยู่ย่านนึงเลยนะคือวัดโจเอนจิวัดเงียบสงบมากอีกแล้วสันเจ้าที่จริงเราว่าแถบที่เราอยู่เนี่ยเราแวกบ้านเราอ่ะมันดูเป็นเมืองเก่าๆที่มีลักษณะผสมผสานเมืองเก่าเมืองใหม่เราชอบอะไรแบบนี้นะด้านหน้าเรานี่คือคาเฟ่ดังๆที่ขายน้ำแข็งใสมันเป็นถนนที่ดูมีอะไรดีเนาะร้านเต็มเลยร้านอะไรเนี่ยไอ้แมวดำเป็นบาร์อ่ะน่าลองนั่งบ้างจังนะเอาสักดิ้งดีไหมก่อนกลับแถวนี้มีอะไรน่าสนใจเยอะจริงๆด้วยแล้วว่าด้านหน้าเป็นศาลเจ้าอีกเป็นช่วงเย็นของวันหยุดเราเนาะขออาสาพาสำรวจเมืองอันนี้คือจุดล้างมือประจำศาลเจ้าเขาเปลี่ยนเป็นเอาแอลกอฮอล์มาตั้งไว้เฮ้ยมันคือลูกตะกร้วยล่ะเฮ้ยเราชอบที่นี่ล่ะเข้ามาในดองกิจนได้แถวนี้ก็เป็นอิซากายะบาร์หมดเลยเดินไปเดินมาก็มีอาการคอแห้งเหมือนกันนะเนี่ยกลับมาถึงบ้านแล้วไปเดินจนเมื่อยขาเลยคิตะเซนจูที่เราไปมาก็ห่างจากบ้านเราแค่2สถานีนะนั่งรถปกติคือที่เราไปเดินอะร้านน่าสนใจค่อนข้างเยอะเดี๋ยวข้างหลังชวนเพื่อนมาดีกว่าคือทริปนี้เสียดายเราหยุด3วันแต่ว่าเพื่อนไม่ว่างตั้งแต่วันที่1ตุลาเป็นต้นมาใช่ไหมคะที่ญี่ปุ่นเขาก็อนุญาตให้กินดื่มในร้านได้แล้วเราก็เลยเดี๋ยวมีโอกาสต้องไปนั่งอิซากายะสักรอบนึงที่จริงแถวบ้านเราก็มีร้านน่าสนใจแหละแต่เดี๋ยวคงต้องรอวันหยุดหน้าวันนี้ก็ไปเดินเล่นไหนๆวันหยุดผ่านไปแล้วก็อ่านหนังสืออ่านเกียมมาจบไปแล้วได้อะไรมาบ้างได้หน้ากากมาห่อเหมือนผ้าอนามัยผู้หญิงเลย40ชิ้น598เยนเขาบอกเป็นแบบนุ่มจะลองจับแล้วมันก็นุ่มก็ลองเปลี่ยนบ้างใช้แบบเดิมมา3กล่องแล้วก็ได้สมูทอีโฟมมาคือที่จริงอะไปหาตั้งใจไปหาอินนิสฟรีใช่ไหมคะแต่ว่าร้านที่เราไปจำได้เป็นร้านเกาหลีนั่นแหละเพราะร้านนำเข้าเครื่องสำอางจากเกาหลีเดินวนจนแบบไม่รู้กี่รอบก็หาไม่เจอพอจ่ายตังค์นั่นแหละเจอแต่ก็ไม่เป็นไรซื้อมาแล้วก็ลองใช้ไปก่อนที่นั่นถูกอะ500เยนเองอะถูกแบบไม่น่าเชื่อว่าเป็นของนำเข้าแล้วก็ช่วงนี้อะไรกับเกาหลีวอฟเฟิลเกาหลีอันนี้อร่อยจริงชอบหอมเนย
ออแคลอรี่เยอะหน่อยแต่ว่าอร่อยคุ้มคุ้มในแง่ของพลังงานแล้วก็ก่อนออกไปเราก็กินของหวานไปนั่งกินแอปเปิ้ลไป2ลูกแล้วก็กินเค้กไปพอไปถึงเราไปนั่งกินสตาร์บัคแล้วก็เลยกลับมากินมาม่าเกาหลีอยากกินอะไรเผ็ดๆแล้วแต่ถือว่าเป็นวันหยุด3วันที่มีคุณภาพอยู่นะก็อย่างน้อยก็ได้ตัดผมแล้วก็อ่านบุงโปจบแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะลองพาไปดื่มที่อิซากายะเนาะคิดถึงอาหารกับแก้มที่อิซากายะละโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตไปกินมื้อเย็นแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มแล้วว่าจะอ่านหนังสือต่ออีกนิดนึงขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ถ้าชอบกดไลค์ด้วยนะคะแล้วถ้ายังไม่ Subscribe รบกวน Subscribe ให้ด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย